สำนวนนี้ผมชอบใช้ในโพส Facebook แล้วบางทีผมก็ไม่ค่อยได้อธิบายผมใช้ภาษาอังกฤษบ่อยแต่อันนี้จริงแล้วสำนวนไทยมันก็มีด้วยผมจะดึงมาเพราะว่ามันมีเว็บไซต์ซึ่งแปลประเด็นต่างๆนี้แต่ว่าแต่ผมปรับในคําอธิบายนิดนึงจะได้เข้าใจได้ง่ายๆนะมันมีทั้งเวอร์ชนันภาษาอังกฤษและภาษาไทยผมชอบใช้ในโพส a c e b o o กก็เลยอธิบายนิดนึงเพื่อมีความต่อเนื่องจากสิ่งที่ผมได้แชร์ไปในโซเชียลความนิยมที่จะใช้ก็ว่า chicken s หรือวลีหรือประโยคที่อธิบายว่า The chickens are coming home to roost เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพราะหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมแต่ว่าผมเคยพูดไว้ว่า the chickens are coming home to roost เนี่ยมันแปลว่าอย่างไรเนี่ยนะผมจะอ่านตามที่ผมสรุปมาในกราฟิกนี้ก็แล้วกัน chickens are coming home to roost เนี่ยนะฮะมันแปลว่ากรรมเนี่ย,ม,ยมันตามทันวงเล็บคือมันกรรมมาตามทันสนอง ความหมายคือสิ่งไม่ดีที่ใครได้ทำหรือพูดไว้จะกลับมาสู่ผู้นั้นรูปคำสำนวนอังกฤษกริยาวลีสำนวนไทยประโยคตัวอย่างนะอันนี้ถ้าคิดตัวอย่างขึ้นมานยกตัวอย่างนะอันนี้คือมีภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะ his unkindness to his wife came home to roost when she refused to look after him when he was old สามีที่เอาเปรียบภรรยาและทารุณกรรมจิตใจสามีคนนั้นถูกทอดทิ้งในภายหลังเมื่อทรัพย์สมบัติตกอยู่กับภรรยาไปหมดแล้วจริงแล้วสำนวนอังกฤษเนี่ยนะฮร come home to roost เนี่ยมาจากประโยคที่ว่า someone's chickens come home to roost คำว่า roost เนี่ยหมายถึงนอนหลับใช้กับสัตว์จำพวกไก่นกที่ถูกลูกไก่ไล่กลับไปนอนที่เล้าเมื่อใช้เป็นสำนวนหมายถึงคำพูด หรือการกระทำที่ไม่ดีเนี่ยมันส่งผลกลับไปหาผู้พูดหรือผู้ซึ่งกระทำการลงไปใครกระทำอะไรที่ไม่ดีเอาไว้เนี่ยก็จะได้รับผลของการกระทำนั้นกลับคืนไปสำนวนไทยเนี่ยกรรมตามทันเนี่ยวงเล็บกรรมตามทันสนองเนี่ยนะฮะมาจากความเชื่อกเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมผู้ซึ่งนับถือศาสนาพุทธก็มีส่วนหนึ่งอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่ว่า ในแคตตากรีของคำอธิบายอันนี้ซึ่งผมดึงมาจาก e n g i s f u n c o m เนี่ยนะฮะเขาก็ระบุว่าพุทธศาสนิกชนมักจะเชื่อว่าใครทำกรรมใดลงไปกรรมนั้นจะตามสนองเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงกล่าวว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคำว่ากรรมในสำนวนนี้มักจะหมายถึงการกระทำที่ไม่ดีสำนวนกรรมตามทานวงเล็บกรรมตามทานสนองเนี่ยนะฮะหมายถึงใครเคยก่อกรรมทำเข็นกับผู้อื่นมาก่อน จะได้รับกรรมนั้นตอบสนองไม่ช้าก็เร็ว